ียมเหลือทนแล้วนั่นขวัญของเรียมประโยคนี้คงจะใช้เฉพาะกับไอ้ขวัญกับอีเรียมไม่ได้อีกต่อไปเพราะคนริมคลองแสนแสบก็กำลังแสบสันกับน้องน้ำที่จู่โจมดุจโจรไร้เงาสุดจะเหลือทนเหลืออดเพราะเกิดมาลืมตาดูโลกโคตรเง่าสักราชก็มีบ้านอยู่หลังประตูสูบน้ำโดยเฉพาะชุมชนข้างกูบูร์มัสยิดฮัจญีมินาน้องจอกบ่นให้ดังเสียงก็ไปไม่ถึงก็ปี54ลำบากมากเพราะมันเยอะมากแล้วมาปีที่แล้วก็ยุบมาหน่อยพอมาปีนี้ก็ขึ้นมาอีกปีแรกทางการเขาก็ช่วยเหลือ 5,000 บาทและ 1,500 แล้วมาปีที่2ไปขอความช่วยเหลือเขาบอกเป็นบ้านชั้นเดียวไม่ได้พอมาปีนี้ก็ถ่ายรูปไปขอที่เขตเขาบอกต้องทำใจนะเพราะบ้านโป๊ะเนี่ยอยู่ใกล้คลองส่งน้ำให้ทำใจเราก็กลับบ้านทีมข่าวไว้บุกพื้นที่เผชิญหน้ากับน้องน้ำซอยสังคสันติสุขซอย19มีบ้านพี่น้องชะฮาดะเดียวกันจมอยู่ใต้น้ำเกือบ10หลังเห็นทีมข่าวเหมือนความหวังว่ายน้ำอยู่กลางทะเลคว้าฝั่งเส้นสุดท้ายเพราะคนมีสีในพื้นที่ปิดหูปิดตาปิดปากเงียบไม่เห็นเงาครับวันนี้ทีมข่าววอชแนลทีวีของเรายังคงเกาะในสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะแถวคลองแสนแสบพูดง่ายๆว่าชุมชนคลองแสนแสบตรงนี้อยู่ในเขตหนองจอกในซอย19ถ้าหากว่าเดินเข้ามาณขณะนี้ตอนนี้ปริมาณน้ำท่วมเกือบถึงหน้าแข้งของผมแล้วในซอย19สังฆสันติสุขนะครับต้องบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่บ้านริมคลองแสนแสบตอนนี้ต้องบอกว่าแสนแสบจริงๆเพราะหลายพื้นที่นั้นน้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันบ้านหลังนี้เขาบอกว่าเวลาน้ำท่วมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับบ้านชั้นล่างนอนไม่ได้เลยทีเดียวและที่สำคัญบ้านหลังนี้เขาบอกว่าเป็นโรคน้ำกัดเท้ากันแล้วและที่สำคัญมีเด็กเล็กๆอยู่ด้วยไปติดตามกันครับน้ำท่วมเกือบทุกปีเป็นเรื่องธรรมดาแต่สังขารที่โรยราก็ยากจะฝากกระแสน้ำเหยียบโคลนพลาดท่าหัวฟาดขมำช้ำกายหายาทาเดี๋ยวก็หายแต่ช้ำใจไร้คนดูแลน้ำท่วมก็เดินยากลงน้ำยากเปียกเธอแฉะโอ้โหชุดนั้นต้องหลายวันเองเลยแล้วมันก็ยุบไปทีแล้วก็ขึ้นมาอีกเนี่ยไม่มีตังค์สร้างเลยไม่มีตังค์สร้างพายเรือไปเองข้าต้องพายเรือเข้าไปเนี่ยมาแล้วถูกอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ถ้าได้มันก็ดีนะมาต้านถนนนั่นเขาโถมตักใหม่นะยังจมเลยเนี่ยที่หลวงมาตักอ่ะน้ำขึ้นหลังเย็นบ้านชั้นเดียวยกของหนีวุ่นคนหนุ่มสาวพอหนีไหวส่วนทารกคนแก่ก็ต้องอยู่ตามยถากรรมโรคตาแดงฉี่หนูน้ำกัดเท้าเคาะประตูบ้านที่เบ็ดยังน้อยอยู่ก็นอนระวังไปเอ๊ะเย็นหลังอ่ะเย็นหลังมากเนี่ยเอาเตียงไอ้ตะเอี้ยไปวางนอนแล้วก็ทั่วมาวันนี้เนี่ยวันนี้วันที่18ตั้งวันที่7หนักน้ำมาที่18ทวีคูณเรื่อยๆพูดไงต้องระวังอ่ะบ่อน้ำมันมาไม่มีตัวฮะก็ต้องระวังทดก็เปิดน้อยก็เบาหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมากช่วงตลาดไม่ท่วมเขากลัวตลาดจะท่วมเขาก็เปิดมั่งนี้แล้วมาเรารับน้ำเต็มๆพอเป็นทดใช่มั้ยเวลาใส่บูทไปอ่ะที่บูทมันสั้นมาน้ำก็เดินเข้าเอาแล้วหล่อลื่นแล้วมันขังอยู่ใช่มั้ยมันก็เปื่อยแบบเนี้ยอีกอย่างเกี่ยวกับคนแพ้น้ำด้วยทางนี้ทางการนะตอนนี้ก็มาถ่ายรูปก็มาดูแต่มีรัฐบาลมาเคยมาดูเหมือนกันแต่ว่ามาดูเขาให้อาหารแห้งอะไรไม่เนี่ยข้าวแค่นั้นนะเขาว่าต้องมีตรงนี้มันไม่มีชุมชนเพราะว่าต้องถ้ามีชุมชนต้องร้อยหลังถึงมาตั้งชุมชนได้แต่นี่มันมี7-8หลังเพื่องานในซอยนี่มี7-8หลังเองพืชสวนไร่นาจมอยู่ใต้น้ำคิดไปก็กลุ้มเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยกยอหาปลาอย่าไส้อะไรที่จมก็ปล่อยมันไปคว้าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราเดินลุยน้ำเรื่อยๆจากใต้ถุนมาจนถึงริมคลองต้องบอกว่าชุมชนแห่งนี้อยู่หลังสถานีสูบน้ำคลองแสนแสบหนองจอกเขาบอกว่าชาวบ้านที่นี่บอกว่าแสนแสบจริงๆเพราะปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่จมอยู่ใต้บาดาลแบบนี้เรือกสวนไร่นาผลหมากรากไม้ก็จมอยู่ใต้น้ำแบบนี้เลยครับเขาบอกว่าตอนนี้อยากให้ทางการเข้ามาดูแลจริงๆเพราะว่าลำบากสุดๆไปเลยครับมวลน้ำก้อนใหญ่จากฝั่งตะวันออกจากจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวคลอง22 21 20คลอง19และคลอง18ตอนนี้เข้าคลองแสนแสบแล้ว
ส่งผลให้สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบหนองจอกเดินเครื่อง3ท่อสูบน้ำจากคลองแสนแสบออกคลองบางขนาดผ่านแม่น้ำบางประกงก่อนลงสู่อ่าวไทยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปลายสัปดาห์นี้นารีสิ้นฤทธิ์ฟ้าจะเปิดคนนอกประตูระบายน้ำคลองแสนแสบถือเป็นผู้เสียสละท่ามกลางคราบน้ำตาที่ยากปฏิเสธคุณผู้ชมครับตอนนี้คงต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสำหรับคนที่อยู่ริมคลองและที่สำคัญตอนนี้ทีมข่าวของเราก็เสร็จภารกิจกับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในเขตหนองจอกแบบนี้และที่สำคัญตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับสถานีนะครับและที่สำคัญคนริมคลองก็ยังพายเรือมาส่งเราด้วยแหละครับอย่างไรก็แล้วแต่ทางสำนักข่าวไว้อินชาอัลลอฮ์นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ให้กำลังใจและขอดุอากันเยอะๆสำหรับวันนี้อิลิกะวัสสลามครับดาวุฒมาลัยทัศน์ถ่ายภาพอาเคสรัมมะใหม่รายงาน